clouds pass, the skies are clear. ดูใหม่นะครับดูต่อนี้ว่าถ้าเรามีตัวเลือกให้เลือกนะครับตัวเลือกให้เลือกเราจะเลือกข้อไหนตะกี้ที่เราคำตอบเราได้เป็น5รูท3นะ5รูท3รูท3ลบ1ซึ่งเราทำมาแล้วตะกี้นี้ได้5รูท3รูท3ลบ1แต่ตัวช้อยหรือตัวเลือกของเรามันหน้าตาแบบนี้ดูที่ว่าคำตอบจะเป็นข้อไหนนะครับก็เราก็ดูว่าจะเห็นว่าทุกตัวเนี่ยมีรูท3บวก1หมดนะรูท3บวก1หมดเราก็ต้องเอารูท3คูณทั้งเศษและส่วนรูท3คูณล่างรูท3คูณบนรูท3บวก1คูณบนคูณล่างนะครับนี่รูท3คูณบนก็ได้รูท3บวก1กับรูท3ลบ1คูณก็กลายเป็น3ลบ1เหลือ2 2คูณ5เป็น10รูท310รูท3ส่วนด้วยรูท3บวก1มันไม่ถูกสักข้อหนึ่งเนี่ยแสดงว่าตัวเลือกน่าจะผิดสักอย่างหรือเปล่ารูท3ลบ1กับรูท3บวก1เนี่ยมันคูณได้แค่3ลบ1เป็น2 2คูณ5เป็น10 10รูท3ข้างล่างนี่เป็นรูท3บวก1ถูกต้องแล้วเนี่ยนะแต่ตัวเลือกมันต้องเป็น200 300แสดงว่าตัวช้อยที่เอามาให้เนี่ยมันน่าจะไม่ถูกนะครับมันน่าจะคำตอบน่าจะแค่นี้เองสิ่งนี้ที่ครูเอามาเนี่ยมันโจทย์มาจะเวลาคอมพิวเตอร์เนี่ยเวลาตัวเลือกเนี่ยมันอาจจะเอาตัวเลือกใส่ผิดข้อมาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นที่เราทำมาเนี่ยเราต้องมั่นใจว่าเราทำได้ถูกต้องแล้วนะครับเลยเราไปพิจารณาดูอีกเที่ยวหนึ่งนะครับการที่เราเจอที่ผิดนะแล้วเราคิดไม่ตรงกับเขาเนี่ยมันก็เป็นการดีทำให้เรารู้ว่าอ้อมันส่วนไหนที่เราผิดพลาดไปมาดูนี่ครับเขาบอกว่าถ้า A เท่าแค่นี้ B เท่าแค่นี้นะให้หาเด็ดของ A คูณ B การหาเด็ดของ A คูณ B นั้นเรามีหลักว่าเราก็เด็ด A คูณ B ก็คือเด็ด A คูณ B เท่ากับเด็ด A คูณเด็ด B นั่นหมายความว่าเราไม่ต้องเอา A กับ B คูณกันแล้วค่อยหาเด็ดเราใช้เด็ดหาเด็ด A เลยเท่าไหร่
พราะฉะนั้น delta ก็คือไซน์กำลังสองเซต้าคูณกับไซน์ของเซต้าลบด้วยคอสกำลังสองเซต้านี่คือ delta A นะครับแล้ว delta B ก็คือคอสกำลังสองเฟต้าลบด้วยสองตัวคูณกันนะครับลบด้วยไซน์กำลังสองเฟต้าdelta A คูณ B คูณ delta B ได้แค่นี้